สวัสดีครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพาซ่านะครับก็เป็นเซ็นทรัลที่ใกล้สนามบินที่สุดนะครับที่เชียงใหม่นะครับก็วันนี้จะลองเดินไปที่สนามบินดูนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับก็เดินระยะประมาณ 1.5 กิโลนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดรอรถเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานกว่า15นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆนะครับผมก็มีเวลาสบายๆนะครับเดินเอาดีกว่านะครับตอนนี้ก็เพิ่ง6โมงเพิ่งทุ่มหนึ่งครับนะครับเครื่องออกเนี่ยครับ3ทุ่ม20นะครับมีเวลาแบบชิวๆนะครับชิวๆนะครับเดี๋ยวไปนั่งอ่านหนังสือที่แอร์พอร์ตอีก1ชั่วโมงนะครับเดินไปเนี่ยก็น่าจะประมาณทุ่ม15นาทีก็ถึงแล้วนะครับก็เดินมาตามทางเลยนะครับเพื่อมาดูว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ 25% นะครับแบตจะหมดก่อนหรือเปล่า เมื่อกี้เขาบอกว่าเซ็นทรัลนะครับมีชัตเตอร์บัตนะครับแต่ว่ามันมีเวลาออกของมันนะฮะซึ่งก็จะต้องรอนิดหนึ่งนะครับจะรอเกิน15นาทีด้วยไหนก็ไหนๆแล้วนะครับเดินเอาน่าจะเป็นทางเลือกที่เร็วที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็มาอยู่ที่ร้านอาหารสโมสรวิทยุการบินแล้วนะครับยังไม่ทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้อีกหนึ่งนาทีนะครับโอ้โหมันไม่เหมาะกับการเดินเลยนะครับดูฟุตบาทนะฟุตบาทนะคนแก่จะเดินยังไงนะฮะแต่ก็ทางเดินเนี่ยผมว่าตรงฟุตบาทที่เมื่อกี้โอเคอาจจะเป็นสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับดีกว่ากรุงเทพนะครับดีกว่านะครับฟุตบาทไม่พังเอาแค่นี้ดีกว่านะฮะเพราะงั้นไม่รู้เราก็เดินมาถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาเดินมาถึงที่สำนักงานด่านศุลกากรนะครับท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีมาน้อยเดินผ่านไปวิ่งสิเดินมากี่นาทีละตอนนี้ทุ่มหนึ่งละถ้า 3-4 นาทีแล้วเนาะอีก10นาทีก็ถึงเนาะเดินไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะเดินไปได้นะจริงๆนะครับถึงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแล้วนะครับณตอนนี้ตรงกันข้ามเป็นปั๊มปตท.นะครับ จริงวันนี้ผมควรจะกลับประมาณ2ทุ่มนะไม่ใช่3ทุ่มนะครับแต่เที่ยวบินของนกแอร์นะครับเขาเลื่อนไปน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงนะสถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการกองบิน41นะครับเป็นปั๊มปตท.นะครับตัวนี้คืออะไรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่อยู่ตรงนี้เลยโหศูนย์ราชการนี่จะอยู่แถวนี้หมดเลยมั้งจริงเนี่ยมาเที่ยวเชียงใหม่ก็แนะนำว่าถ้าไม่อยากจะตกเครื่องนะครับมาเดินห้างนะครับมาเดินแอร์พอร์ตเซ็นทรัลแอร์พอร์ตจะเวิร์กนะฮะเพราะว่าผมว่าเดินก็ไม่น่าจะไกลเท่าไหร่ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วก็มีตม.เชียงใหม่อยู่ตรงนี้ครับตม.เชียงใหม่ตรวจพืชด้วยตรวจคนด้วยตอนนี้ก็เดินมาประมาณ5นาทีได้แล้วนะครับน่าจะเหลืออีกประมาณไม่เกิน10นาทีก็ถึงดูจากคลิปแล้วตอนนี้ก็เกือบ5นาทีนะครับอันนี้ตม.นะครับ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วเราก็มาเจออะไรเนี่ยโรงแรมหรือเปล่านะครับพิมานทิพย์นะครับมัสซาดนะครับนวดสปาแอนด์มัสซาดพิมานทิพย์สปาแอนด์มัสซาดเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนะสบายๆนะครับสบายๆนับก้าวโอ้ตอนนี้ผมเดินวันนี้ผมเดิน 13,700 ก้าวแล้วนะครับทำลายสถิติแล้วเดินเยอะจริงๆวันนี้เรามาเจอสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานอากาศนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงฐานอากาศเชียงใหม่นะเดินได้นะครับสบายๆเลยเราน่าจะใกล้ถึงแล้วนะแล้วก็จะมาถึงโรงพยาบาลกองบิน41โอ้โหออกกำลังดีเยี่ยมเลยนะครับเราก็จะถึงแยกแล้วนะแยกข้างหน้าน่าจะเป็นแยกที่จะไปเชียงใหม่นะครับก็จะมีพวกใครจะกล้าไปนะครับมาถามว่าไปไหนก็รู้อยู่ว่าเดินไปสนามบินนะครับแล้วก็สนามบินก็ไม่ได้ไกลนะใครจะกล้าไปกับคุณนะครับกลุ่มพวกเมื่อกี้จริงๆนะครับนักท่องเที่ยวนะฮะรู้ Google Map หมดนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับอย่าไปนะครับอันนี้ที่ไหนอันนี้น่าจะเป็นปตท.นะไม่รู้โอเคเป็นไรนี่คือกองบิน41เรามาถึงแล้วโอ้โหกลิ่นน้ำมันแล้วเราก็มาถึงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ของเชียงใหม่เลยอันนี้ของภาคเหนือเลยนะครับเราเข้ามาแล้วถึงแล้วเนี่ยเราถึงแล้วเหรอครับเราถึงสนามบินเหรอจริงดิให้มันใกล้แค่นี้ตอนนี้มันเพิ่งทุ่ม5นาทีถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหเจ้าช่วยกล้วยทอดถึงสนามบินแล้วครับเดินมาประมาณ8นาทีถึงสนามบินแล้วครับเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับอยู่เซ็นทรัลเฟสนะเดินนะครับเดินเอาดีกว่านะครับถ้าเกิดมาคนเดียวนะครับอยากออกกำลังเนี่ยไม่ถึง10นาทีถึงแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับถึงแล้วถึงอย่างงงๆแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับเอาถึงท่าอากาศยานจริงนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงอาคารผู้โดยสารนะครับก็เดินไปเรื่อยๆเราจะเข้าไปอาคารผู้โดยสารดีกว่านะครับโอ้โหน่าเชื่อนะฮะดีนะครับที่ไม่รอรถชัตเตอร์บัสนะเสียเวลาชิเป่งเลยถ้ารอรถนะอย่างคลิปที่แล้วนะครับรอรถก็โอเคนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะพอรถมันติดช่วงเย็นนะโอเคถ้าเดี๋ยวผมดูซ้ายดูขวาอาจจะข้ามไปได้โอ้โหแต่ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปข้ามทางมาลายดีกว่าหรือว่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งจังหวะนี้ข้ามได้โอ้โหจะต้องวิ่งก็จะมาถึงแล้วนะครับโอ้โหนะอาคารผู้โดยสารอยู่ตรงนี้เองนะครับ
โอ้โหสุดนะตรงนั้นเป็นทางออกหนึ่งนะครับที่ออกมาแล้วก็เจอแท็กซี่เจอรถเมล์นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปทางเข้าถึงแล้วนะครับสุดๆเดินมานะเดินมาเดินเดินเดินพวกเราเดินกันไปนะครับถึงแล้วโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาสัมภาระออกนะครับเอาคอมออกเอามือถือออกเพื่อที่จะเข้าไปละนะเรียบร้อยทางเข้า3ดีกว่านะครับโอเคถึงแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณ11นาทีเองนะครับไม่ใช่ถึง14นาทีอย่างที่บอกเลยนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ